สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับทางด้านแก้ว Coleman Stainless Steel Chamber นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว20ออนนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับถ้าเป็นชุดแพ็คนะครับก็ที่ผมเห็นก็จะมีใน Shopee 1,500-1,600-1,700 นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับในตัวนี้นะครับจะมีเป็นแพ็คคู่นะครับผมสีแดงกับสีดำนะครับอีกตัวนึงที่ผมเห็นจะมีเป็นสีกลมกับสีเขียวสะท้อนแสงนะครับผมเลือกมาตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับว่าลักษณะจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของสีดำมันก่อนนะครับลักษณะก็จะมีหลอดมาให้นะครับเป็นหลอดพลาสติกนะครับผมหลอดพลาสติกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแก้วนะครับผมปุ๊บขนาดอยู่ที่20ออนนะครับหรือประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับ20ออนซ์หรือประมาณ600มิลลิลิตรนะครับผมแก้วใบนี้นะครับประมาณ600มิลลิลิตรเนาะอันนี้เป็นแพ็คคู่นะครับผมปึ๊บทีนี้นะครับลักษณะฝานะครับผมก็จะเป็นฝาพลาสติกอย่างนี้นะครับมีตัวปิดหลอดนะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนเก็บเอาไว้สำหรับยกดื่มนะครับช่องนี้นะครับยกดื่มได้นะครับแข็งแรงดีครับแล้วก็แก้วนะครับเป็นแวคคัมเนาะสุญญากาศครับนี่นะครับที่สำคัญคือสามารถใช้เป็นที่เปิดขวดได้ครับผมนี่นะครับที่เปิดขวดสำหรับกินน้ำเก๊กฮวยครับผมสำหรับผมว่าเหมือนจะบางกว่าตัวถ้าใครเคยเล่นพวกสแตนเลย์นะครับผมว่าเหมือนจะบางกว่านะครับความรู้สึกนะครับผมลักษณะเก็บน้ำเก็บความเย็นอยู่ที่15ชั่วโมงนะครับที่เขาเค็มไว้เนาะอยู่ที่15ชั่วโมงครับผมก็กินข้ามวันได้ทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับสามารถซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ผมเห็นนะครับมีหลายเจ้าเลยที่ขายครับผมโคแมนครับขอบคุณมากนะครับ